มาค่ะทุกคนค่ะวันนี้เนี่ยจะมาเก็บใบเตยเนาะทุกคนเนาะอ่ะทำของเขามาเยอะแล้วเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยจะมาลองทำของหวานดูเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะไปดูว่าเราจะไปทำอะไรแต่ว่าตอนนี้ขอเก็บใบเตยก่อนนะใส่ใบเตยลงไปในหม้อเลยค่ะอันนี้เพิ่มความหอมค่ะต้มน้ำให้เดือดค่ะทุกคนค่ะแล้วเขาก็จะเอาน้ำตาลใส่ลงไปน้ำต้องเดือดแบบว่าฝนบวบๆเลยเด้อทุกคนคนเลยค่ะใส่เกลือลงไปหน่อยนึงค่ะทุกคนค่ะเอาแค่ปลายช้อนพอถ้าได้รสชาติที่โอเคแล้วเขาก็ใส่เงาะลงไปค่ะทุกคนค่ะวันนี้เหมือนจะทำเงาะลอยแก้วค่ะทุกคนมาใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็คนๆ นิดนึงแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 นาทีค่ะทุกคนค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่อันนี้ก็คือกินได้แล้วนะคะทุกคนจะบอกว่ารสชาติไผ่รสชาติมันเด้อค่ะทุกคนค่ะสัดส่วนไม่ได้ตายตัวนะอันนี้เนื้อกะแค่ต้องตวงไปแบบว่านิดๆหน่อยๆแล้วก็ซิ่มไปเรื่อยๆค่ะทุกคนนี่น่ากินมากเขาสิมาลองซิมกันค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะชิมกันเลยเนาะอร่อยมากค่ะ